วันนี้เราอยู่กับ TR004 จาก QNAP นะคะหน้าตาเหมือน NAT แต่ไม่ใช่ NAT เดี๋ยวเรามาดูกันหลายคนที่ใช้ NAT อยู่นะคะรับพื้นที่ในการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ใหม่ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ถ้าเราจะต้องซื้อ NAT ใหม่เนี่ยเราจะต้องมีการเชื่อมต่อการตั้งค่าต่างๆซึ่งจะยุ่งยากมากๆเลยนะคะวันนี้ TR004 จะมาจัดการปัญหาเหล่านั้นค่ะซึ่งตัว TR004 ตัวนี้นะคะก็เป็น 4-bay hardware layer enclosure นะคะซึ่งก็สามารถติดตั้งฮาร์ดดิสก์ 2.5 แล้วก็ 3.5 ตรงนี้นะและก่อนที่เราจะไปลงดีเทลนะคะแล้วก็มาดูรูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะหน้าตาตัว QNAP TR004 ก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมออกจากผืนผ้านิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมทุกด้านเท่ากันหมดเลยด้านหน้าตรงนี้จะเป็นเคิร์ฟๆโค้งๆแบบนี้ค่ะตัวบอดี้นะคะก็เป็นแบบพื้นผิวแบบดำด้านแบบนี้นะคะด้านข้างตรงนี้จะเป็นแบบเงาวาวค่ะด้านหน้าเป็นโลโก้ QNAP แบบนี้นะคะและด้านข้างเป็นไฟแสดงสถานะสเตตัสต่างๆครบถ้วนเลยค่ะมีปุ่ม Eject Button ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็น USB One Touch Button ซึ่งมีเฉพาะ QNAP เท่านั้นค่ะแล้วก็สามารถใส่ Hard Disk ได้ทั้งหมด4 Bay ค่ะ1 2 3 4ถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์แบบ 3.5 นะคะก็จะเป็นแบบที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือน็อตยึดเลยนะคะแต่ว่าถ้าต่ำกว่านั้นเป็นตัว 2.5 เนี่ยก็จะใช้น็อตยึดตรงนี้ซึ่งเขามีอุปกรณ์เพิ่มเติมมาให้ภายในกล่องแล้วค่ะถ้าสังเกตดีๆนะคะจะสามารถล็อกฮาร์ดดิสก์ได้นะคะแล้วเขาก็มีกุญแจกดล็อกมาให้ในกล่องค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นพัดลมระบายอากาศขนาด12เซนนะคะแล้วก็เป็นช่องคริสตัลตันล็อกตรงนี้เป็นช่องเสียบ power adapterเปิดปิดและตรงนี้จะเป็น USB Type C ค่ะถัดมานะคะเป็นปุ่ม Dip Switch นะคะคนที่เล่นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะต้องรู้เป็นอย่างดีนะคะก็ใช้งานปรับเรทโหมดต่างๆนะถัดขึ้นมาด้านบนตรงนี้เป็นปุ่ม Setting ค่ะการติดตั้งฮาร์ดดิสก์เข้าไปนะคะก็ใช้งานง่ายๆแบบนี้ค่ะดึงออกมาแบบนี้นะคะถอดด้านหลังออกสองข้างนี้นะแล้วก็ใส่ตัวฮาร์ดดิสก์เข้าไปค่ะฮาร์ดดิสก์ที่ใช้เนี่ยก็เป็นของ Seagate ค่ะเสร็จแล้วก็ล็อกด้านข้างสองข้างแบบนี้ง่ายมากๆใช่ไหมคะเห็นไหมแล้วก็เสียบเข้าไปซึ่งในที่เราใช้ตอนนี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด2ลูกนะคะที่เพิ่มเข้าไปก็ติดตั้งเหมือนแบบที่เราใส่อันแรกนะคะง่ายๆแบบนี้เลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรเลยค่ะคือแบบเขาออกแบบมาให้อย่างดีเยี่ยมเลยเห็นไหมคะวิธีการใส่ก็ง่ายนิดเดียวเองค่ะปุ๊บแล้วถ้าใครอยากจะล็อกเนี่ยก็ใช้กุญแจล็อกได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบนะคะทดลองการใช้งานการเชื่อมต่อแบบแรกกันนะคะคือต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แบบนี้นะคะโดยตัว Type C 3.0 นะซึ่งก็จะใช้งานเหมือนคล้ายๆกับ Ethernet Hard Disk นะคะซึ่งไม่ต้องมี NAS ก็ทำได้นะคะซึ่งตัวเนี้ยข้อเด่นของเขาเนี่ยสามารถต่อเลทได้นะคะก็มี0 1 5แล้วก็10ค่ะซึ่งตัวรูปแบบแหล่นะคะเราก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะว่าจะอยากเป็นความปลอดภัยหรือว่าประสิทธิภาพในการใช้งานทั่วๆไปซึ่งคนใช้แหน่เนี่ยรู้เรื่องเป็นอย่างนี้แน่นอนไปเชียร์ละจากโปรแกรม Crystal Dismark นะคะ performance ของตัว TR004 ก็ตามที่เห็นแบบนี้เลยนะคะรีดอยู่ที่249ค่าไหลอยู่ที่239ทำออกมาได้ดีมากเลยค่ะซึ่งใครนะคะจะเอาไปใช้ในการเก็บไฟล์งานต่างๆงานตัดต่อนะค่ารีดค่าอะไรของเขาเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยโดยที่เรายังไม่ต้องไปใช้ NAT ก็ได้ใช้เป็นแค่ตัวเก็บข้อมูลอย่างเดียวก็ได้จากข้างหน้าที่เห็นตรงนี้นะคะเราก็ทำการเชื่อมต่อกับ NAT แล้วนะคะซึ่งใช้ตัว TS251D นะคะแล้วเวลาที่เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าจอขึ้นแบบนี้ก็จะมีการร้องเตือนมีการเชื่อมต่อแล้วอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะโดยตัว NAT ก็จะทำการแจ้งเตือนว่ามีการเชื่อมต่อ TR004 เข้ามาในตัว NAS ของเขาเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งตัว NAS TS215D นะคะก็จะเป็นตัวที่ควบคุม TR004 นะคะตรงนี้เห็นไหมเขาเขียนว่า Software Control แบบนี้ค่ะจากที่เห็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัว NAS คอย Control ตัวที่เป็น TR004 อยู่นะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเราใส่ Hard Disk ไป2ลูกตรงนี้เห็นไหม1 2แบบนี้นะคะซึ่งการที่ใส่ Hard Disk 2ลูกเนี่ยจะสามารถตั้งได้ที่เรท0หรือว่าเรท1เท่านั้นค่ะซึ่งถ้าเราใส่ไป3ลูกเราก็สามารถตั้งเรท5ได้นะคะถ้าใส่ไปที่4ลูกเนี่ยเราจะตั้งกี่เรทก็ได้หมดเลยค่ะจากที่เห็นตรงนี้นะคะมันก็จะโชว์ว่าเราเชื่อมต่อ USB 3.2 แบบนี้นะคะซึ่งข้อควรระวังเนี่ยก็ดูตอนเสียบดีๆเพราะมันจะมีทั้ง 3.2 แล้วก็มีทั้ง2ก็เลือก
ที่มันเป็นช่องสีฟ้านะตอนนี้นะคะเราก็ทำการทดสอบประสิทธิภาพนะคะผ่านระบบเครือข่ายของเรานะคะซึ่งค่าที่ได้เนี่ยไม่ใช่ค่าที่สูงที่สุดนะคะของเราใช้งานได้แค่1 กิกเท่านั้นเองนะคะสื่อค่าที่ได้เนี่ยเรามาดูพร้อมกันเลยค่า Lead นะคะก็ออกมาที่ 876.90 นะคะส่วนค่า Write เนี่ยก็อยู่ที่ 719.66 จากทดสอบที่เราเห็นไปเมื่อกี้นะคะถ้าบ้านใครที่มีระบบเน็ตเวิร์กที่มากกว่า1 กิกนะคะและตัว NAT เนี่ยรองรับเนี่ยผลที่ได้ค่าที่ได้เนี่ยก็จะออกมาดีกว่านี้เหมือนที่เราตอบพ่วงกับตัวคอมพิวเตอร์โดยตรงซึ่งการที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์โดยตรงนะคะค่าที่ได้เนี่ยมันก็จะเทียบชนกับ 2.5 กิกค่ะสรุปกันหน่อยนะคะสำหรับ TR004 นะคะถ้าใช้งานต่อพ่วงกับ NAT เนี่ยก็เป็นตัวอย่างอย่างที่เห็นเลยนะสมมติเราเริ่มต้นใช้ NAT 2B นะคะก็จะมีแค่ 2B แล้ววันนึงถ้ามันข้อมูลมากขึ้นการจะเก็บข้อมูลมากขึ้นเลยจะเพิ่มพื้นที่ในการเพิ่มฮาร์ดดิสก์เราก็ซื้อตัวนี้เลย TR004 ก็ใช้งานคู่กับ NAT ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครที่จะใช้งานต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงตัวนี้ก็จะเป็น Enclosure หรือเป็น Ethernet Hard Disk ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เยอะๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะก็มีฟีเจอร์ที่ตรงนี้ค่ะเป็นนี่เห็นไหมเป็น One Touch Copy นะคะก็สามารถ Copy ตัว NAS เนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้ได้เลยค่ะโดยที่ถ้าเราไปต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ยี่ห้ออื่นๆเนี่ยก็จะไม่สามารถทำได้ฟังก์ชันนี้เอื้อมากับ QNAP โดยเฉพาะเลยค่ะ